สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกับเข้าสู่เบรกที่2รายการ Speed Rider นะฮะเบรกนี้เราก็เปิดสายทั้ง SMS และโฟนอินกันแล้วเพื่อนๆก็สามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้นะฮะทาง SMS เนี่ย482-7772พิมพ์ C เป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านส่วนจะโทรเข้ามาพูดคุยก็เบอร์025309496198นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปตอบคำถามขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับโชคอัพดีๆเหนือก็ความว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับครับเบรกที่2ก็เปิดแล้วนะครับเพื่อนๆโทรเข้ามาคุยครับเพราะเราอยู่2คนใช่เราจะได้ไม่เหงาครับถูกต้องครับครับอังถ้ายังไม่มีสายอ่ะฮะเราขอดูขอไอ้นี่นะครับมาแล้ว SMS แรกครับคอยจุดระเบิดหัวเทียน Honda Smile ใช้ของ Dad ได้หรือเปล่าครับ Smile Smile เดี๋ยว Smile 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 มันยังเป็นไอ้นี่อยู่เดี๋ยว Smile Smile มันรถกระเทยอ่ะรถทรงผู้หญิงได้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 ครับแปลงแทบไม่ต้องแปลงเลยเพราะมันมีปลั๊กเหมือนกันอ๋อก็เสียบเอามาเสียบเข้ารูเหมือนกันเลยถ้าจำไม่ผิดUh-huh. ใช่อาจจะเป็นอีกเส้นหนึ่งแค่ลงกาวไปแค่นั้นเอง oh. ใช้กันได้ครับถ้าเป็นรถหัวฉีดไปกันไม่ได้ uh-huh. หัวฉีดกับขบูไปกันไม่ได้ครับ uh-huh. รุ่นใหม่ๆเพราะคอยหัวฉีดรุ่นใหม่ๆมานี่จะใช้ไฟเข้าไปเลี้ยงคอยด้วยอ่าฮะครับผมอ๋อแต่นี่มันเป็นขบูทั้งคู่ใช่ไหมพี่ใช่ครับครับผมลองดูครับน่าจะได้อยู่อ่าฮะดูคำถามต่อไปเลยบางรุ่นผมก็ลืมแล้วเหมือนกันนะรถมันไม่ได้เจอเลยพี่แล้วอย่างรุ่นพวกสบายสบายอะไรพวกนี้เขาขึ้นป้ายมาไม่รู้จะใช่แบงค์เราหรือเปล่าต้องรับสายนะครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมครับผมจะสอบถามเรื่องพีเซครับเมื่อวานส่งเอสเอ็มเอสไปที่ว่า10,000 โลแล้วมันสะท้านขึ้นมือครับอ๋อครับผมครับที่สอบถามพี่เอกว่าถ้ามีงบ 3,000 เนี่ยครับจะแก้ได้จบไหมครับฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยฝั่งซ้ายไม่ถึง 3,000 หรอกครับเอาจัดชุดเต็มเลยพี่ถ้าจะได้ถึงมีงบถึง 3,000 นะเอากะโหลกไปกัดลายเปลี่ยนผ้าคัดเปลี่ยนผ้าคัดพอครับยังไงก็เหลือครับครับคืออย่างนี้ครับผมลิสต์ไว้นะครับเดี๋ยวลองให้พี่เอกฟังดูครับคือมีทำชุดชามไล่เม็ดใช่ไหมครับครับกองอากาศขัดผ้าคัดนะครับตัวกัดลายนะครับแล้วก็ทีนี้ผมจะทำเบรกหน้าหลังด้วยครับเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองลายพี่เอกครับเดี๋ยวนะเอางี้ไล่เม็ดขูดชามก่อนเปลี่ยนชามใหม่หมดเลยรวมเม็ดรวมชาม 1,300กัดลายกัดลายผ่านก่อนครับเพราะลงกึ่งย้ายไปแล้วเกียร์วิ่งอ๋อพักคัด800ครับครับ3 800ก็2,100 2,100ถ้าเบรกหน้าของ0อยู่200 200เท่าไหร่เดี๋ยวต้องมาเปิดเตี้ย300ครับ2,100 2,400พักเบรกหลังพักเบรกหลัง220หน้าหลังเท่าไหร่นะครับเบรกหน้าเบรกหลังรวมเบรกหน้าเบรกหลังตีคร่าวๆอยู่ประมาณ500 500 600ราวๆนั้นครับผมครับผมฮะเบสเซ็ตก็อยู่ประมาณรุ่มๆเกือบ 3,000 ถ้าชุดนี้นะแต่ยังชามยังไม่ได้กัดลายเพราะว่าตอนนี้ลงกึ่งของพี่เอกที่เขาใช้งานอยู่นะฮะเขาย้ายหนีไปแล้วเขาย้ายไปอยู่ไกลครับไม่ได้หนีไปไหนครับแต่ผมวิ่งอันเดียวยังไม่อยากวิ่งครับครับผมสมุดปากกาไอตอนนี้ที่สุขสวัสดิ์หรืออะไรเนี่ยครับเขามีขายอยู่ครับล็อตสุดท้ายซื้อขาดเลยอยู่ประมาณ6-700เองครับลองเซิร์ชเข้าไปดูครับแต่ผมจำชื่อไม่ได้อย่าแวะถามคือทำชุดนี้ไปก่อนแล้วตัวผ้าคัดนี้เปลี่ยนที่หลังได้ใช่ไหมพี่ได้ครับอยู่ที่ว่าผ้าคัดถ้าของเรามันยังไงอ่ะถ้าเราไม่ลื่นไม่แข็งผมไม่ค่อยอยากเปลี่ยนให้เพื่อนๆอยู่แล้วครับพอดีผมไปดูของพี่เอกครับคลิปย้อนหลังก็คือเห็นพี่เอกเอามาขัดอะไรเงี้ยก็คือผมกะว่าจะทำสเต็ปนั้นเลยครับชุดซ้ายแต่ว่าตัวนี้คือทำกองด้วยแต่ว่าถ้าไม่ใส่ท่อมันจะเป็นไรไหมพี่ไม่เป็นครับแต่ถ้าใส่ท่อไม่ใส่กองเป็นครับใช่อ๋อโอเคครับอันนี้น้ำมันเฟืองอะไรเงี้ยพี่พวกของเหลวด้วยผมกะว่าจะให้มันจบที่พี่เอกไงเพราะว่าผมใช้รถแบบว่าใช้ลืมอ่ะคือใช้ไปเรื่อยๆแบบว่าจนมันกระทั่งมันตันแล้วเราถึงเอ้ยมาฉุดคิดว่าเฮ้ยรถเรามันอาการเริ่มแย่แล้วไงพี่อย่าปล่อยเขาป่วยหนักสิครับแล้วค่อยมา ICU คือผมก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตลอดครับพี่แต่ทีนี้มันหน้าฝนเนี่ยทางที่ผมต้องผ่านเนี่ยคือมันจะต้องมีน้ำแบบถังตลอดเลยไงแล้วฝั่งซ้ายมันไปแบบรู้อีกทีคือออกตัวแบบสั่นแบบโอ้โหเป็นเจ้าเข้าเลยตกใจเลยไปส่งเอ็มเอสไปเมื่อวานใช่ได้ครับได้ครับ
บางทีมาแล้วอาจจะไม่ถึงก็ได้ราคาครับใช่เพราะว่าอันนี้คือเราตีคร่าวๆใช่ครับตีเผื่อๆไปนิดนึงก็ประมาณ 3,000 นี่น่าจะอยู่ใช่ไหมครับพี่อยู่ครับอยู่ครับน่าจะอยู่นี่คือยังไม่รวมกัดลายนะใช่ไม่รวมกัดลายกระโหลกคัดครับผมพี่เอกเปิดเสาร์อาทิตย์ไหมเปิดครับเสาร์อาทิตย์จะอยู่ประมาณถึงทุ่มหนึ่งครับนอกจากบางอาทิตย์ที่จะไม่อยู่ก็ถ้ามีงานถ้าเกิดยังไงก็โทรหานิดนึงใช่ครับผมเบอร์ที่อยู่หน้าเฟซไหมพี่ผมติดตามไหมใช่092ป่ะพี่เอางี้ไม่เป็นไรพี่เอกบอกใหม่ดีกว่าเบอร์ผม092ครับครับผม092 645 3661ครับครับอยู่ที่เห็นที่หน้าจอเลยนะฮะ092ถามเลยครับเดี๋ยวอันนี้ถามพี่หนุนนะครับครับผมคือผมจะทำชุดสีใหม่ด้วยพี่ทำทั้งคันเนี่ยแบบว่าเรารับไปเบิกใหม่เลยหรือว่าทำเอาดีอ่ะตอนนี้ผมเป็นสีแดงเลือดหมูตัวเก่าไงแต่ทีนี้มันมีรอยแบบรอยขูดรอยขวดอะไรนิดหน่อยเงี้ยต้องถามว่าจะเล่นสีอะไรครับอะไรนะครับพี่พี่จะเอาสีอะไรต่อครับจะเป็นตัวแดงของ New Vision อ่ะครับที่มันเป็นสีโทนของเดิมลดอยู่ผมว่าเบิกคุ้มกว่าครับใช่เพราะว่าทำสีเนี่ยทั้งคันนะผมว่าก็หลายพันอยู่ก็หลายอยู่หลายพันอยู่ถ้าซื้อเบิกเป็นชุดตัวใหม่มาเนี่ยมันดีกว่ามันดีกว่าครับเราได้ในเรื่องของตัวแฟลิ่งใหม่ๆมาเลยใช่ของเก่าเราก็ยังอยู่นอกจากว่าลูกพี่จะเปลี่ยนแนวไปเลยว่าเอาสีที่ไม่เหมือนของ Honda เขาใช่เอาสีเดิมไปทำใช่พอดีผมวางสเต็ปไปแล้วไงพี่ว่าจะทำสีอะไรแม็กอะไรโชกอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับแล้วข้อสำคัญครับผมไม่ใช่อะไรสุดท้ายแล้วพี่คือเดี๋ยวผมจะต้องจอดรถไว้เนี่ย3เดือนเพราะผมต้องไปรับทหารเนี่ยผมต้องดูแลไงไหม3เดือนผมจะได้บอกที่บ้านเขาไว้สตาร์ทอาทิตย์ละครั้งอย่างน้อยครับครับผมแล้วถามว่าตรงนี้เนี่ยมีคนขี่หรือเปล่าเอ่ยไม่น่ามีอะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยที่บ้านน่าจะขี่ไม่ถึงเพราะว่าเขาใช้ฟีโน่กันอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะคือจอดทิ้งเลยก็คืออยากจะให้หนึ่งเลยถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่นะฮะก็คือเอาของเหลวถ่ายไว้ไปเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับถ่ายไปเลยครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเก่าถ้าเกิดมันยังมีพวกตะกอนมีอะไรตกค้างเนี่ยตกค้างอยู่แล้วแล้วมันจะตกตะกอนมันจะไปจับอยู่ตามข้างล่างเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปรับราชการเนี่ยเราก็ถ่ายทิ้งไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องใหม่สตาร์ทให้มันเข้าไปหล่อลื่นเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้ที่บ้านสตาร์ททิ้งไว้ว่าอาทิตย์นึงอย่างน้อยครั้งนึงเนี่ยประมาณ4นาที5นาทีใช่เพื่อที่จะรักษาแบตใช่ครับแล้วก็ขึ้นขาตั้งคู่นะฮะเพื่อให้ล้อหลังลอยถ้าจะให้ดีก็หาอะไรรองให้ล้อหน้าลอยนิดนึงก็ดีนะฮะแล้วก็ปล่อยลมยางแค่พอตึงหรือเหลือสักประมาณสัก10ปอนด์15ปอนด์อะไรเงี้ยฮะเพื่อที่จะรักษาหน้ายางไม่ให้หน้ายางเนี่ยมันบวมเบรกแล้วก็แตกไรเงาครับผมแล้วตัวน้ำมันที่แบบว่าเชื้อเพลิงในถังอะครับกับพวกระบบไฟเนี่ยครับต้องทำอะไรไหมถ้าทิ้งไว้นานๆแนะนำเป็นเบนซินครับเบนซิน95เพราะตอนนี้มันมีเป็นเบนซินไปเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่าตัวออกเทนของตัวเบนซิน95เนี่ยมันถึงแล้วมันจะไม่มีในเรื่องของส่วนผสมของตัวเอทานอลมันจะไม่เป็นเมือกเพราะเมื่อไหร่ที่น้ำมันบูดนะฮะที่น้ำมันเบนซินมันบูดเนี่ยมันเหม็นอะมันเหม็นแบบแล้วมันจะทิ้งคราบเหนียวอยู่ข้างในมันเหนียวทาปั๊มเปิ้มเราเสียไปด้วยใช่ล้างหัวชงหัวฉีดไปหมดเลยอ่าฮะโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะเนี่ยครับไปอุดหนุนพี่เอกเนี่ยครับพอดีมันผมว่ามันถึงเวลามันละได้ครับแบบจ้างอะไรเดี๋ยวยังไงเนี่ยครับสิ้นเดือนอะเงินเดือนออกก็เดี๋ยวจะแวะไปเลยครับต้องโทรเดี๋ยวโทรนัดล่วงหน้านี่รถต้องทิ้งไว้ไหมครับถ้าทำแค่นั้นไม่ต้องทิ้งครับโอเคแต่งั้นเรากลับได้เลยโทรเช็คก่อนโทรเช็คก่อนครับได้ครับครับผมได้ครับผมเป็นกำลังใจพี่ๆทุกคนนะครับผมติดตามตลอดครับผมครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับแหมต้องไปรับราชการรับใช้ชาติไม่รู้มีแฟนหรือยังส่วนใหญ่เห็นไปกันทีไรไปกันหมดเลยไปหาที่กรมทหารไม่ได้ไปไหนโอ้ยนั่นแหละเห็นไปเป็นทหารปั๊บเรียบร้อยแฟนทิ้งจะไปพูดเดี๋ยวเขาใจเสียหนีราชการนะอ๋อดูคำถาม SMS กันต่อนะฮะสี powder coat โดนอะไรเนี่ยสี powder coat นี้พ่นชิ้นส่วนเป็นพลาสติกหรือไฟเบอร์ได้ไหมครับตอบได้เลยครับไม่ได้ครับเพราะว่า1สี powder coat เนี่ยเขาจะไปจับกับตัวชิ้นงานเนี่ยก็คือเขาจะใช้ไฟฟ้าในการที่จะสร้างแรงดูดให้มันไปเกาะกับตัวชิ้นงานนะฮะตัวโดยที่ตัวชิ้นงานเนี่ยมันจะเป็นประจุลบตัวสีพาราโคสเนี่ยเขาจะสร้างประจุบวก
โดยที่จะผ่านเครื่องพ่นเครื่องพ่นเนี่ยเวลาที่มันดูดสีขึ้นมาเขาก็จะใส่ประจุบวกเข้าไปส่วนที่ชิ้นงานที่เป็นแขวนอยู่ในตู้เนี่ยไอ้ตัวนั้นมันต้องวิ่งลงกราวก็คือเป็นประจุลบพอเวลาที่พ่นมันเนี่ยมันก็เลยจะวิ่งเข้าหากันและจับทีนี้พอชิ้นส่วนที่เป็นพวกไฟเบอร์หรือเป็นพลาสติกเนี่ยตัวนั้นเขาจะเป็นไม่เดินมันเป็นฉนวนไฟมันจะไม่เดินมันก็เลยจะจับไม่ได้แต่ถามว่าถ้าพ่นให้ติดพ่นได้ไหมพ่นได้แต่มันก็มาเจอในเรื่องของการที่เอาไปอบให้มันละลายให้สีมันละลายอีกเพราะว่าตัวนี้มันต้องใช้ความร้อนค่อนข้างสูงนะฮะความร้อนที่ใช้เนี่ยต้องอยู่ที่ประมาณ200องศาครับระยะเวลาเนี่ยอย่างน้อยเลย10นาทีซึ่งพวกพลาสติกกับพวกไฟเบอร์ละลายหมดครับไหม้หมดย่นบิดเบี้ยวผิดรูปครับนะฮะเขาก็เลยจะไม่นิยมที่จะทำสีพาวเดอร์โค้ตกับตัวที่เป็นพลาสติกหรือไฟเบอร์ส่วนใหญ่จะเป็นโลหะแต่โลหะนี่ได้ทุกประเภทเลยนะพี่อลูมิเนียมเหล็กสแตนเลสแต่ที่แน่ๆอ่ะฮะเดี๋ยวจะเอาท่อไปพาวเดอร์โค้ตหน่อยจัดเลยพี่รออยู่เหมือนกันใช่อ่าฮะมายังพี่วันศุกร์เขานัดผมอ๋อไม่รู้ดูของผมบ้างวะเนี่ยแล้วแล้วเขาทำเรียบร้อยหมดหรือยังหรือว่าตอนนี้พีเซ็กได้ครบหมดแล้วอ๋อขาดของผมขาดเอ็นแม็กอ๋อป่าวถ้าเกิดเขายังทำไม่เสร็จจะได้มันบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วไม่ต้องเอาตัวที่ยึดครอบท่อล่ะแองเออแต่ถ้าเยอะยึดครอบท่อแล้วพี่เดี๋ยวเอามาเจียเองได้เพราะผมบอกว่าครับแม่เขาพ่นสีมาให้ได้เลยไม่มีปัญหาอ่ะดูคำถามนะครับ HP4 กับ S Panara ดูสภาพภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างไรแน่เลยต่างกันยังไงใช่อย่างไรขอความรู้ครับคือต้องบอกว่าS Panara กับ HP4 เนี่ยจริงๆมันก็คือ S Panara เหมือนกันใช่แต่ว่ารุ่นแรกที่ออกมาไอ้ตัวนี้จะเป็น HP4 ละรุ่นแรกที่ออกมาเนี่ยก็คือมันจะเป็น S Panara ก่อนแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงเวลานะตรงนั้นเนี่ยก็คือจะมี ZX10เข้ามาเสียบในตลาดอยู่โดยที่ความแรงของ ZX10 เนี่ยแรงกว่า S1000 ทาง BM เนี่ยเขาเลยต้องไปปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขขึ้นมาออกตัว HP4 เพิ่มในเรื่องของกำลังงานแรงม้าเพิ่มในเรื่องชุดพัดคาร์บอนเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาเพื่อให้มันมากลบของ ZX10 ให้ได้ใช่แต่ตอนนั้นเองมันก็ยังมีในเรื่องของส่วนต่างของราคาที่ค่อนข้างสูงมากใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัว S Panara ธรรมดาเนี่ยมันจะอยู่ 900,000 กว่าบาทแต่เป็น HP4 มันโดดไปล้านถ้าผมจำไม่ผิดจะล้าน 4หรือไงเนี่ยใช่ซึ่งจะโดดไปสูงมากซึ่งตัว ZX10 ตอนนั้นเนี่ยศูนย์ยังไม่ได้เอาเข้ามันจะเป็นเกย์มาร์เก็ตอยู่ราคามันจะตกอยู่ประมาณ 800,000 800,300 มันก็เลยเป็นช่องว่างที่ให้ทำให้ตลาดณตรงนั้นน่ะแตกต่างกันครับแล้วมันต่างกันยังไงพี่ระหว่าง HP4 กับ S1000 ก็อย่างที่ว่าก็คือ1ปรับปรุงในเรื่องของกำลังงานของเครื่องยนต์สมมุติเราดูภาพนอกอย่างเงี้ยใช่เราจะดูได้ยังไงว่าตัวไหน4กับตัวไหนถ้า HP4 เนี่ยตัวมันจะมีพาร์ทคาร์บอนเพิ่มเข้ามาไอ้ตรงตัวรู้สึกจะเป็นตัวด้านแฟร์ดิ้งด้านข้างนะฮะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เลยว่าคำว่า HP4 นะฮะตรงหน้ากากแรมองแรมแอร์เหมือนกันอันนี้จะเป็นตัวใหม่ตัวใหม่ตัวนี้จะยังไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นตัวล่าสุดซึ่งเป็นตัวล่าสุดเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวจะไม่มี HP4 เข้ามาครับผมครับก็คือมันถ้าเป็นของ BM เนี่ยมันจะไล่เป็น3สเต็ปก็คือ S Panara HP4 แล้วก็ S Panara ตัวใหม่นะฮะอันนี้จะเป็นสีไตคัลเลอร์ตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดาครับนะฮะแต่เป็นตัวลิมิเต็ดของเขาเหมือนกันเพราะมันเป็น3สีฮะแต่ซึ่งจะอยู่ในปีเดียวกันแต่ HP4 เนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะออกมาเป็นสีฟ้าใช่เพราะเป็นลิมิเต็ดของเขาใช่เนี่ยแหละครับแตกต่างกันก็ประมาณนี้คร่าวๆครับแต่ก็มีหลายคนนะที่ซื้อมาแล้วก็ไปทำสีทำนู่นทำนี่ให้ดูเหมือน HP4 ใช่ฮะเนี่ยตัวนี้แหละ HP4 นะฮะในช่วงนั้นจริงๆก็ต่างกันแค่นี้เองแต่ราคาต่างกันเยอะต่างกันจนน่าตกใจมี R กับไม่มี R ครับผม PCX เบรกหน้าแล้วมีเสียงดังปักปักหาสาเหตุกันไม่เจอครับก๊อกก๊อกมากกว่าเหมือนเคาะประตูคล้ายๆลูกปืนคอหลวมหรือไม่ก็ผมก็ได้ยินนะเบรกแล้วก๊อก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 แต่โยกคอก็ไม่ดังไม่เคลื่อนไม่อะไรแล้วบางทีขับแล้วมันกุ๊กกุ๊กกุ๊กไอ้ตรงนั้นผมก็หาอยู่เหมือนกันครับแต่ช่วงนี้ไอ้แก๊กอีกแก๊กอีกเหมือนเสียงเขกเลยครับผมก็ยังหาเขาไม่เจอเพราะผมยังไม่มีเวลาหายังไม่มีเวลาลื้อยังไม่มีเวลาขับรถให้เพื่อนๆก่อนใช่ครับตัวเองไม่เป็นไรใช้ไปก่อนยังไม่มีเวลาล้างเขาเลยเนี่ยนะฮะอันนี้ยังหาเหตุอยู่ครับเดี๋ยวไว้แต่หาเหตุของ PCX เนี่ยหลายครั้งครับอย่างแก๊กเนี่ยผมเข้าศูนย์เลยนะเพราะรถผมเนี่ยมันอยู่ในระยะของประกันอยู่ก็คือไม่เกิน2ปีแล้วก็แค่4,000 โลครับผมก็เลยไปให้ดู
ศูนย์ก็งงอืมแต่เป็นหลายคันที่ผมได้ยินเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาทำแล้วกับผมพี่เสียงนี้ผมก็ยังแก้ไม่จบอยู่เพราะผมยังไม่เคยได้แก้ออกมาเลยว่ามันเป็นมาจากอะไรแต่ฟังแล้วดีๆเนี่ยผมถอดชงถอดชาวแล้วผมสตาร์ทฟังมันก็ดังนะอ๋อก็คือไม่เกี่ยวกับทุกขับเคลื่อนแล้วแต่ถ้าเกิดในกรณีขับอยู่แล้วกระแทกพาร์ทเลยเนี่ยเงียบเงียบกริบเลยแต่ถ้าขับมันจะมีเสียงถ้าเป็นแบบว่าเราไล่รอบตามปกติเสียงจะลั่นเลยจะเสียงดังเหมือนพวกลูกปืนคอนลูกปืนเข้าเหวี่ยงคอนเลยผมก็ยังไม่มั่นครับตรงนี้ขอเวลาสักพักใหญ่ๆก่อนเพราะยังไม่ได้รื้อรถตัวเองเลยยังไม่มีเวลารื้อต้องดูช่วงไหนถ้าเกิดมีวันหยุดต่อเนื่องเงี้ยอย่างวันที่23ผมว่าพี่น่าจะได้รื้อแน่เลยไม่ได้รื้อ23เดือนหน้าผมไปเดือนตุลาอ๋อไปนี่ใช่ไหมพี่ยาวเลยคราวนี้ใช่ครับนะฮะสวัสดีพี่ทั้งสองสบายดีเด้อคุณบีปฏิบัติสบายดีครับสวัสดีเหมือนกันครับคุณบีปฏิบัติใช่ครับหายหน้าหายตาเลยพังนี้ใช่นะฮะช่วยวิเคราะห์ V-Storm กับ Versys หน่อยครับพี่Versys เนี่ยมันอยู่มานาน V-Storm ก็เข้ามาได้สักปี2ปีแล้ว2ปีแล้วถามว่าระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยถ้าณปัจจุบันนะเลือกคันไหนถ้าไม่เกี่ยงเรื่องงบผมเล่น V-Storm ใช่เพราะว่า1เลยในเรื่องของกำลังงานของหิ้งยนต์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะขับได้จะเรียกยังไงดีคือลักษณะของเครื่อง V เนี่ยมันเป็นเครื่องที่เขาจะเน้นในเรื่องของแรงทอร์คครับแล้วก็การขับขี่ที่นุ่มนวลไม่เหมือนกับเครื่อง2สูบเรียงที่จะมาแต่ทอร์คอย่างเดียวทอร์คหนักๆแล้วเสียงมันจะออกค่อนข้างที่จะรัวๆนิดนึงครับผมถามว่า2ตัวนี้มันก็เป็นรถที่ดีทั้งคู่นะฮะขึ้นอยู่กับว่าชอบตรงไหนแล้วล่ะชอบค่ายไหนมากกว่าชอบค่ายไหนมากกว่าครับอย่างของคาวาก็จะดีอย่างตรงที่ว่า1ศูนย์บริการเยอะนะฮะอะไหล่เนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วรถเนี่ยเป็นรถที่ผลิตในไทยแต่เวอร์ซิสก็วิ่งไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่พี่ไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่เพียงแต่ว่ามันเป็นรถที่เครื่องยนต์เนี่ยอยู่ในสายการผลิตมานานแล้วใช่ทรงรถเขาอ่ะแล้วก็ในเรื่องของรูปโฉมนะปัจจุบันผมว่ามันยังอันนี้ไปนิดดูถามผมก็ชอบแล้วแต่นานาติดตังเนาะครับผมฮะเป็นในลักษณะนั้นแต่วิสตอมเนี่ยโอเคในเรื่องของการขับขี่เรื่องของอะไรผมว่าก็ไม่แพ้กันแต่ราคามันจะสูงกว่านิดนึงเดี๋ยวผมดูนิดนึงจะได้ดูราคาอัปเดตปัจจุบันด้วยในนี่เลย Fast Bike Thailand มีหมดตอนผมเมื่อวันที่ไปดูกับพี่ใหญ่ก็มองๆกันอยู่ไปเดินรูปๆคำๆเขาอยู่เดี๋ยวเปิดหน้าปั๊บอยู่ไหนเอ่ย DM Fast Bike เนี่ยจะมีราคาให้อยู่ใช่ Suzuki Suzuki อยู่ไหนเอ่ยยังเอาของ Kawasaki ก่อน Kawasaki Versys Versys นี่เป็นตัวนี้ยังไม่อัปเดตมั้งอัปเดตยังอัปเดตอันนี้ของเล่มของเดือนนี้ใช่ใช่แต่ Versysเวอร์ซี650ตอนนี้อยู่323 323,000 บาทส่วนของ V-Storm Suzuki เดี๋ยวหานิดนึงก่อนอยู่ตรงไหนวะฮาร์เลย์ไทอัมยามาฮ่าเบนเนลลี่ไม่เป็นไรฝากไว้ก่อนแล้วกันใช่เดี๋ยวฝากไว้ก่อนครับผมเอ๊ะทำไมไม่มี Suzuki มีเราหาไม่เจออ๋อนี่ไง Suzuki เจอแล้ว Suzuki V-Storm 650 ABS จะมี2ตัวนะฮะจะมีตัวเจอ650 XT ABS จะอยู่ที่ 36,500 แต่ถ้าเป็น V-Storm 650 ABS ธรรมดาไม่ใช่ XT นะฮะจะอยู่ที่ 350,000 ซึ่งก็จะแพงกันกว่ากันอยู่ประมาณสัก 30,000 30,000 เกือบ 40,000 ครับผมครับเพียงแต่ว่าแล้วแต่ชอบแบบไหนก็ตามใจใช่ครับผมครับช่วงนี้เราขอพักเบรกกันสักครู่ครับเพราะหน้าตู่เรามาแล้วครับผมแล้วอย่ามาพบกับเรา Speed Rider